ปัจจุบันยางล้อรถยนต์ส่วนใหญ่ที่ใช้กันอยู่คือยางล้อแบบใช้ลมซึ่งยังมีข้อเสียคือสามารถรั่วซึมและระเบิดได้เมื่อถูกของมีคมเจาะทะลุเข้าไปในเนื้อยางทำให้ไม่ปลอดภัยต่อผู้ขับขี่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทีมวิจัยผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม M-Tech สวทช.พัฒนานวัตกรรมยางล้อไม่ใช้ลมสำหรับรถกอล์ฟเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังใช้ยางน้อยกว่ายางล้อแบบใช้ลมและแกนล้อยังนำกลับมารีไซเคิลได้ใหม่ช่วยลดปริมาณขยะยางและพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อมตอบโจทย์นโยบายการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทีมวิจัยผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกสูตรยางเพื่อ นำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ยางที่ผ่านเกณฑ์ตามที่มาตรฐานกำหนดและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื่อให้มีสมบัติที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์การวิจัยพัฒนาเพื่อใช้สารเคมียางให้น้อยลงใช้สารจากธรรมชาติให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการวิจัยการใช้ยางธรรมชาติไปทดแทนยางสังเคราะห์หรือว่าพลาสติกรวมทั้งการวิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยางที่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ง่ายขึ้นทั้งนี้เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นต้นสำหรับตัวอย่างผลงานวิจัยเด่นของทีมวิจัยเช่นต้นแบบยางล้อไม่ใช่ลมสำหรับรถกอล์ฟซึ่งทีมวิจัยได้ทำการออกแบบและสร้างต้นแบบยางล้อไม่ใช่ลมที่สามารถรับน้ำหนักได้200กิโลกรัมใช้กับรถกอล์ฟที่มีความเร็วไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ต้นแบบยังได้รับการออกแบบความสามารถในการรับน้ำหนักอายุการใช้งานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องทดสอบยางล้อเช่นความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดความสามารถในการใช้ความเร็วสูงสุดการยุบตัวความทนทานและการประหยัดพลังงานนอกจากนั้นต้นแบบยังได้รับการทดสอบการใช้งานจริงกับรถกอล์ฟเช่นความสามารถในการรับน้ำหนักการประหยัดพลังงานและการขับขี่ผ่านสิ่งกีดขวางในลักษณะต่างๆซึ่งจากผลการทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการและในสนามทดสอบแสดงให้เห็นว่าต้นแบบสามารถใช้งานในสภาวะจริงได้ดีปัจจุบันต้นแบบอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานจริงเพิ่มเติมเพื่อเก็บอายุการใช้งานจริงในระยะยาวเทคโนโลยีสำหรับยางล้อไม่ใช้ลมจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG อย่างมากนะครับในเรื่องของการวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดของเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่ทำให้เกิดการพัฒนาบนฐานความยั่งยืนเนื่องจากเทคโนโลยียางล้อไม่ใช่ลมจะประกอบไปด้วย3เทคโนโลยีหลักๆได้แก่1เทคโนโลยีการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างบนระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีนี้จะช่วยลดขั้นตอนในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบแม่พิมพ์นะครับช่วยลดของเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ2เทคโนโลยีการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมเราเลือกใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติกในการทำก้านยางล้อเพื่อใช้ในการรับแรงแทนการใช้ลมทำให้ยางล้อที่ได้ไม่เกิดการรั่วซึมหรือเกิดการระเบิดจึงช่วยลดการสูญเสียชีวิตต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากยางรั่วหรือยางระเบิดได้นอกจากนี้การใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติกยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้ด้วย 3. เทคโนโลยีการออกสูตรยางการใช้เทคโนโลยีการออกสูตรยางจะทำให้ได้ยางล้อที่มีความทนทานและประหยัดพลังงานมากขึ้นนอกจากนี้ยางล้อไม่ใช่ลมจะใช้ยางน้อยกว่ายางล้อแบบใช้ลมดังนั้นจึงช่วยลดปริมาณขยะยางลงในสิ่งแวดล้อมได้สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรต่างไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนหากท่านมีความสนใจในการวิจัยพัฒนายางล้อไม่ใช่ลมเพื่อนำไปใช้กับยานพาหนะต่างๆหรือว่าท่านสนใจในเทคโนโลยีการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมเพื่อนำไปออกแบบผลิตภัณฑ์ยางให้เหมาะสมกับการใช้งานหรือหากท่านสนใจในเทคโนโลยีการออกแบบสูตรยางเพื่อนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ยางให้มีคุณภาพสูงขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทีมวิจัยผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรายินดีต้อนรับและทำวิจัยเพื่อหาคำตอบให้กับท่าน BCG ยกระดับอุตสาหกรรมสร้างนวัตกรรมยางล้อสีเขียว BCGเพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม